สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life กับผมศาสนาจารย์แมนสืบทายาทวันนี้ผมอยากเชิญชวนพวกเรามีโอกาสศึกษาพระธรรมของพระเจ้าร่วมกันในพระธรรมโฮเชยาบทที่9ข้อ1ถึงข้อที่9ในหัวข้อบาปของชนชาติอิสราเอลโฮเชยาบทที่9ข้อ1ถึง9โออิสราเอลเอ๋ยอย่ายินดีอย่าเปรมปรีอย่างชนชาติทั้งหลายเลยพระเจ้าเล่นชู้นอกใจพระเจ้าของเจ้าเจ้ารักเงินค่าจ้างของหญิงโสเภณีตามบรรดาลานนวดข้าวแต่ลานนวดข้าวและบ่อย่ำองุ่นจะไม่พอเลี้ยงเขาและเหล้าองุ่นใหม่จะขาดไปจากเขาเขาจะไม่ได้อยู่ในแผ่นดินของพระยาเวแต่เอฟราอิมจะกลับไปยังอียิปต์เขาจะรับประทานอาหารมนทินในอสิเรียเขาจะไม่ได้เทเหล้าองุ่นถวายพระยาเวและเครื่องสัตวบูชาของเขาจะไม่ทำให้พระองค์พอพระทัยเครื่องสัตวบูชานั้นจะเป็นเหมือนอาหารแห่งการไว้ทุกข์แก่เขาผู้ใดรับประทานก็จะเป็นมนทินเพราะอาหารของเขาก็เพื่อดับความหิวของเขาเองมันจะไม่ได้เข้าในพระนิเวศของพระยาเวเจ้าจะทำอะไรกันเมื่อถึงวันเทศกาลและในวันเทศกาลเลี้ยงของพระยาเวเพราะแม้เขาหนีจากความพินาศอียิปต์ก็จะรวบรวมเขาไว้เมืองเมมฟิสจะฝังเขาต้นตำแยจะยึดของล้ำค่าที่ทำด้วยเงินของเขาไว้เสียต้นหนามจะงอกขึ้นในเต็นท์ของเขาเวลาแห่งการลงโทษมาถึงแล้วและเวลาแห่งการตอบแทนก็มาถึงแล้วให้อิสราเอลรับรู้ผู้เผยพระวจนะเป็นคนเขลาไปแล้วผู้ที่มีการโดนใจก็บ้าไปเนื่องด้วยความผิดใหญ่หลวงของเจ้าและความเกลียดชังยิ่งใหญ่ของเจ้าผู้เผยพระวจนะเป็นยามดูแลเอฟราอิมให้กับพระเจ้าของข้าแต่กับของพรานดักนกอยู่ตามทางของเขาทั่วไปหมดและความเกลียดชังอยู่ในพระนิเวศแห่งพระเจ้าของเขาเขาเสื่อมทรามลึกลงไปในความชั่วอย่างมากมายดังสมัยเมืองกิเบอาพระองค์จะทรงระลึกถึงความผิดของเขาพระองค์จะทรงลงโทษเพราะบาปของเขาพระบิดาตอนนี้ได้พูดถึงสถานที่แห่งหนึ่งที่สำคัญก็คือลานนวดข้าวเราจะรู้สึกว่าลานนวดข้าวเกิดอะไรขึ้นที่นั่นลานนวดข้าวของชนชาติอิสราเอลส่วนใหญ่จะเป็นสถานที่ที่เป็นที่ราบซึ่งอยู่ในบนเนินเขาสูงคนอิสราเอลจะใช้สถานที่แบบนั้นเป็นสถานที่ที่รวบรวมข้าวของเขาเข้าด้วยกันเป็นกองและเขาก็นวดข้าวที่นั่นและที่สำคัญคนที่เป็นผู้ชายก็จะพักค้างคืนอยู่ที่นั่นเพื่อเฝ้าพืชผลของเขาที่เก็บเกี่ยวมาและสิ่งที่เกิดขึ้นตามมานั่นแหละคือความบาปสิ่งที่เกิดขึ้นตามมานั่นคืออะไรเราหญิงโสเภณีก็จะรู้ดีว่าสถานที่แห่งนั้นจะมีแต่ผู้ชายที่นอนค้างคืนอยู่พวกเขาก็จะขึ้นไปหาผู้ชายเหล่านั้นและนี่คือสิ่งที่พวกเขากระทำกันบนที่ราบซึ่งเป็นลานนวดข้าวนั่นเองยิ่งกว่านั้นสิ่งที่พระเจ้าเกลียดชังมากขึ้นไปอีกก็คือไม่เพียงแค่การล่วงประเวณีที่นั่นเท่านั้นเองแต่พวกเขายังใช้สถานที่เหล่านั้นเป็นสถานที่ที่กราบไหว้และถวายเครื่องบูชาแก่พระบาอันด้วยนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเกลียดชังอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นพระเจ้าถึงกล่าวถึงสถานที่นี้และกล่าวถึงความบาปของชนชาติอิสราเอลที่กระทำการโดยไม่ได้ยำเกรงพระองค์อันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าเกลียดชังและเป็นต้นเหตุของสิ่งที่พระเจ้าลงโทษพวกเขาในที่สุดโฮเชยาได้กล่าวถึงสิ่งนี้และตำหนิและได้เตือนสติให้คนอิสราเอลหันกลับพี่น้องที่รักในชีวิตจริงของเราสถานที่ทำงานของเราบ่อยครั้งเรามักจะทำบาปในที่แห่งนั้นโดยที่เราคิดว่าเมื่อเราอยู่ที่นั่นไม่ได้อยู่ที่บ้านไม่ได้อยู่ในคริสตจักรไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นที่ทำงานของเราไม่มีใครสนใจเพราะใครๆก็ทำกันใครก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงเกิดเหตุการณ์ที่เราเรียกว่ามีกิ๊กกันในที่ทำงานหรือมีอะไรต่ออะไรที่เป็นความผิดบาปหรือการช่อฉนการทำบาปมากมายที่ทำงานของเราเดี๋ยวเราคิดว่าคงไม่มีใครเห็นแต่ทุกสิ่งไม่อาจจะปิดบังไว้ต่อพระพักของพระเจ้าได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ทำงานที่บ้านหรือที่คริสตจักรหรือที่โบสถ์เราจะต้องดำเนินชีวิตที่เหมือนกันสัตย์ซื่อ
ต่อจอมพระพระพักของพระเจ้าจึงเป็นที่พอพระทัยขอเราทั้งหลายได้หันกลับจากสิ่งเหล่านี้และได้เริ่มต้นอย่างจริงจังกับพระเจ้าเพื่อเราจะเป็นที่โปรดปรานและเป็นที่พอพระทัยของพระองค์คนอิสราเอลมักจะหันไปมาในการขอความช่วยเหลือจากอัสซีเรียแล้วก็อียิปต์บางช่วงไปเป็นพันธมิตรกับอียิปต์บางช่วงก็ไปเป็นพันธมิตรกับอัสซีเรียนี่คือคนอิสราเอลแต่แทนที่จะหันกลับมาหาพระเจ้าพวกเขากลับวิ่งหาความช่วยเหลือจากคนโน้นคนนี้ไปทั่วและสิ่งที่ได้ก็คือการหลอกลวงหรือคำหลอกลวงเท่านั้นเองอียิปต์ไม่เคยช่วยอิสราเอลอย่างแท้จริงอัสซีเรียก็ไม่เคยช่วยพวกเขาอย่างแท้จริงทุกคนที่เข้าหาเขาหรือช่วยเขาก็เพื่อหวังผลประโยชน์จากเขาในที่สุดและในที่สุดอิสราเอลก็ตกอยู่ในที่นั่งลำบากแต่ผู้ที่จะช่วยเขาที่แท้จริงก็คือพระเจ้านี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยพระองค์คือผู้ที่จะช่วยเขาได้อย่างแท้จริงและพระเจ้าคือผู้ที่รักเขาอย่างแท้จริงแต่พวกเขาไม่เคยหันกลับมาหาพระองค์เลยเขาวิ่งหาความช่วยเหลือจากที่อื่นชีวิตของเราก็เช่นกันขอเรารู้และตระหนักเสมอว่าผู้ที่ช่วยเราที่แท้จริงก็คือพระเจ้าของเราความช่วยเหลือที่แท้จริงอยู่ในพระองค์และในพระองค์เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมในยามยากลำบากขอให้เราหันมาหาพระองค์และวิ่งเข้าหาพระองค์ในทุกครั้งที่เราต้องเผชิญกับโภยภัยสิ่งที่พระเจ้าได้กล่าวถึงอีกครั้งหนึ่งก็คือวันแห่งการลงโทษกำลังจะมาถึงพวกเขาแต่พวกเขายังปฏิเสธไม่ยอมฟังคำเตือนของบรรดาผู้เผยพระวจนะนี่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆคนมากมายมักจะเดินหน้าเข้าสู่ความตายโดยไม่ฟังคำเตือนของคนอื่นเช่นเดียวกันเราทั้งหลายมักจะเดินสู่ความหายนะโดยที่ไม่ฟังคำเตือนของบรรดาผู้รับใช้ของพระเจ้าคนอิสราเอลก็เหมือนกันเป็นอย่างนั้นและเขาก็พากันเกลียดชังบรรดาผู้เผยพระชนะเพราะบรรดาผู้เผยก็มักจะเตือนสติและมักจะกล่าวโทษสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่คนทั่วไปไม่ชอบคนอิสราเอลก็ไม่ชอบและผมเชื่อว่าชีวิตของเราซึ่งเป็นคริสเตียนทุกวันนี้เราก็ไม่ชอบถ้าจะมีผู้รับใช้คนหนึ่งที่ลุกขึ้นและตำหนิหรือกล่าวหรือเตือนเราด้วยความจริงอย่างตรงไปตรงมาและรุนแรงเราคงไม่ชอบเราไม่อยากจะฟังแต่เรามักจะชอบฟังการอวยพรเรามักจะชอบฟังคนที่พูดถึงในสิ่งที่ดีๆกล่าวแต่สิ่งที่ดีๆในแง่บวกในแง่ที่รู้สึกดีตลอดเวลาแต่ถ้าจะเตือนถึงความผิดบาปความอ่อนแอถึงสิ่งที่ไม่ถูกต้องเรามักจะไม่ชอบแต่พี่น้องที่รักคำเตือนที่จริงใจก็ดีกว่ารอยจูบที่เต็มไปด้วยพิษร้ายขอพระเจ้าทรงเมตตาที่เราจะเปิดใจออกที่จะฟังคำเตือนเหล่านั้นยิ่งผู้รับใช้เตือนเรามากเท่าไหร่จงขอบคุณพระเจ้าและสำรวจตัวเองเพื่อเราจะรอดพ้นจากหายนะที่จะมาถึงในชีวิตของพวกเราพวกเขาจมดิ่งในความบาปเหมือนสมัยกิเบอานี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าเหตุการณ์เหล่านี้ได้เกิดขึ้นในอดีตที่เมืองกิเบอาซึ่งเป็นเรื่องราวของสามีภรรยาคู่หนึ่งที่ได้พักที่นั่นหยุดพักที่นั่นในยามค่ำคืนและมีชายกลุ่มหนึ่งในเมืองนั้นก็มาหาเขาและขอให้ส่งชายคนนั้นน่ะที่พักอยู่ที่นั้นในบ้านนั้นออกมาเพื่อเขาจะร่วมเพศกับชายคนนั้นนี่เป็นเรื่องของความบาปที่ตกต่ำรุนแรงจมดิ่งลงไปน่าเศร้าใจอย่างยิ่งสำหรับในชุมชนอิสราเอลแต่เจ้าของบ้านต้องการจะปกป้องชายคนนั้นกับภรรยาเขาไว้จึงได้ส่งภรรยาน้อยของเขาออกมาให้และชายกลุ่มนั้นไม่พอใจจึงได้รุมกันทำร้ายข่มขืนเธอจนกระทั่งตายนี่คือเหตุการณ์ที่พระเจ้าเกลียดชังและพระเจ้ายอมไม่ได้ในที่สุดเมืองกิเบอาก็ถูกทำลายพระเจ้าบอกว่าความบาปของกิเบอาไม่อาจจะหยุดไม่อาจจะอยู่เฉยๆพระองค์ไม่อาจจะทนนิ่งดูเฉยๆได้อย่างไรเนี่ยบาปของชนชาติอิสราเอลในเวลานี้พระเจ้าก็ทนดูไม่ได้และในที่สุดพระองค์ก็จะทำลายเหมือนกับที่เมืองกิเบอาถูกทำลายเช่นเดียวกันพวกเราก็เหมือนกันในชีวิตของพวกเราอาจจะมีหลายอย่างที่เป็นความบาปบาปเล็กบาปน้อยซึ่งเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆและเราจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่อย่าลืมว่าสิ่งนั้นจะนำเราไปสู่ความบาปที่หนักและความบาปที่พระเจ้ารับไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่จงสารภาพจงหันกลับในทุกๆเรื่องจงภาวนาจงใคร่ครวญสารภาพบาปต่อพระเจ้าระมัดระวังการดำเนินชีวิตของเราให้ดีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบาปที่พระเจ้ารับไม่ไ
ดยเฉพาะความตกต่ำในเรื่องเพศความตกต่ำในเรื่องของรูปเคารพการแสวงหาทางออกและการช่วยเหลือจากสิ่งที่พระเจ้าเกลียดชังทั้งหมดเหล่านี้การดูหมอการไปหาหมอดูหมอเดาหาไสยศาสตร์การพึ่งพาคนเหล่านี้พระเจ้าเกลียดชังเพราะฉะนั้นในยุคอย่างนี้ไม่ว่าเราจะเผชิญวิกฤตอย่างไรก็ตามพระเจ้าคือคำตอบพระเจ้าคือทางออกพระเจ้าคือการช่วยเหลือจงหันกลับมาหาพระองค์พระองค์พร้อมและพระองค์รอเราอยู่เหมือนพ่อกับแม่ที่อ้าแขนรับเราเสมอขอพระเจ้าทรงเมตตาพวกเราขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับพระเจ้าขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ตระหนักว่าพระองค์ทรงรักข้าพระองค์ทั้งหลายมากเพียงใดเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะสำนึกและหันกลับมาหาพระองค์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดเมตตาเพื่อข้าพระองค์หลายจะไม่จมปลักลงไปในความบาปไม่ดิ่งลงไปในก้นเหวแห่งความบาปแต่ให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ลุกขึ้นและกลับมาหาพระองค์อย่างจริงใจขอพระองค์ได้ทรงโปรดเมตตาด้วยเพื่อข้าพระองค์จะมีกำลังที่จะหันกลับมาหาพระองค์และขอโปรดช่วยเพื่อข้าพระองค์จะลุกขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งและติดตามพระองค์อย่างสัตย์ซื่อข้าพระองค์กราบทูลต่อพระพักของพระองค์ร่วมกันในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน